เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยหัวข้อที่จะมาดูกันนะคะคำสรรพนามเป็นคำชนิดที่สองเนาะเมื่อกี้เราดูคำนามไปแล้วแล้วก็เหลืออีก6คำนะคะคือสรรพนามกริยาวิเศษบุพบทสันธาแล้วก็อุทานนะคะต่อมาที่เราจะมาดูกันเลยก็คือคำสรรพนามก่อนอื่นเรามาดูนิยามคำสรรพนามกันก่อนดีกว่าว่าคำสรรพนามนี่คืออะไรนะคะคำตอบก็คือคำสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกแทนคำนามง่ายๆเลยน้องก็พูดอย่างนี้ไหมคุณเช่นคุณครูสมสมอเป็นคุณครูสอนวิชาภาษาไทยคุณครูสมสมอเป็นคุณครูที่มีใจดีมากคุณครูสมสมอเราก็ใช้ได้แทนว่าท่านเขาหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมนินทาเพื่อนอะเราสมมติเราพูดว่าเนี่ยมัดหมี่กินข้าวกับแฟนมัดหมี่ไม่สนใจเพื่อนเลยเขาใช้แบบประโยคนึงแล้วบอกมัดหมี่กินข้าวกับแฟนมันไม่สนใจเพื่อนเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ไม่มานั่งพูดซ้ำไปนะคะก่อนอื่นเรามาดูชนิดของคำสรรพนามก่อนนะคะ 2.1 ก็คือเขาจะแบ่งคำสรรพนามออกเป็น6ชนิดนะคะตามท้ายหน้า85ของหนังสือเลยนะคะแบ่งคำสรรพนามออกเป็น6ชนิดได้แก่บุรุษสรรพนามประพันธสรรพนามวิภาคสรรพนามเดี๋ยวไม่เห็นหลุดจอประพันธสรรพนามวิภาคสรรพนามนิยามสรรพนามนิยามสรรพนามปริชาสรรพนาม6อย่างนะคะครบละชนิดของคำสรรพนามเริ่มจากอันแรกก่อนบุรุษสรรพนามบุรุษแปลว่าอะไรคะบุรุษแปลว่าคนใช่ไหมบุรุษผู้ชายก็ได้เป็นสุภาพบุรุษอย่างเงี้ยเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนบุคคลซึ่งเป็นพูดผู้ฟังและผู้ถูกกล่าวถึงก็คือจะนินทารูปแบบไหนก็ได้ถ้าผู้พูดเรียกแทนผู้พูดก็เรียกตัวเองว่าฉันผมอะไรเงี้ยผู้ฟังก็แทนแกอะไรเงี้ยคุณผู้ถูกกล่าวถึงก็นินทาไม่มีไม่สนใจเพื่อนเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นก็สามารถแบ่งออกเป็น3แบบนะคะแบ่งออกเป็นบุรุษที่1 2แล้วก็3เช่นบริตัวอย่างกันนะคะอันแรกเลยบุรุษที่1เช่นฉันดิฉันเงี้ยอาตมาชายกภะใช่ไหมเอกูก็ได้หรือพูดก็กระหม่อมบุรุษที่2ก็เช่นท่านนะคะเราท่านเงี้ยหรือคำที่แปลกหน่อยก็คือสูหรือใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทไม่ใช่ได้ใช้เรียกเรานะใช้เรียกคนที่เราพูดด้วยนะคะใช้เรียกกษัตริย์หรือบุรุษที่3นินทาเช่นใช้มันหรือว่าท่านใช้ได้2บริบทนะคะท่านเป็น2ก็ได้3ก็ได้นะคะหรือพระองค์คงไม่มีใครเรียกตัวเองว่าท่านเนาะเพราะฉะนั้นท่านเป็นได้2อย่างนะคะคือบุรุษที่1กับบุรุษที่2เอ้ยบุรุษที่2กับบุรุษที่3บุรุษที่1ไม่ได้นะคะจบละต่อมาเราไปดูประพันธสรรพนามกันค่ะประพันธสรรพนามคืออะไรประพันธะนี่คือบทประพันธ์ใช่มั้ย
ก็ต้องสวยๆหน่อยประพันธ์ได้สรรพนามเป็นสรรพนามที่ใช้เชื่อมประโยคย่อยนะคะทำหน้าที่แทนคำนามหรือสรรพนามที่อยู่ข้างหน้าได้แก่คำว่าที่ซึ่งอันผู้อันนี้เขาจะมักจะท่องไปชุดๆเลยนะคะแต่หมอต้นอาจจะเคยได้ท่องกันมาแล้วท่องกันมาบ้างแล้วนะคะที่ซึ่งอันผู้ใส่สีเขียวเข้ามาดูจิงเกอร์เบลหน่อยเช่นยกตัวอย่างหน่อยนะคะเช่นเขาเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้เขาเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้ที่นี้เป็นคำพันธสรรพนามนะคะก็ใช้เชื่อประโยคย่อยนะคะแทนคำนามหรือว่าคำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้าก็คือแทนคำนามคนที่ไม่ยอมแพ้นะคะเป็นคนที่เป็นอะไรไม่ยอมแพ้นะคะก็คือคำว่าที่เนี่ยมันจะได้สองอย่างคราวนี้จะมาหลอกเราคือที่มันใช้เป็นพันธสรรพนามก็ได้คือเชื่อมประโยคนะคะเขาเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้เนี่ยเชื่อมประโยคแต่ถ้าเกิดว่าเชื่อมคำนามประโยคกับคำนามเนี่ยเช่นฉันไปโรงเรียนเอ้ยฉันไปที่โรงเรียนอย่างเงี้ยนะคะที่นี้จะเป็นคำบุพบทเพราะมันใช้ขยายคำนามเนาะว่าแบบไปโรงเรียนนะเดี๋ยวเราพี่จะเน้นอีกทีในเรื่องคำบุพบทนะคะแต่นี้ดูคร่าวๆไปก่อนซึ่งนะคะหนังสือซึ่งมีราคาแพงถูกเก็บบนชั้นอันนี้ซึ่งก็เป็นคำประพันธ์สรรพนามเหมือนกันนะคะว่าความหวังซึ่งเป็นความหวังสุดท้ายอย่างเงี้ยก็เป็นพันธสรรพนามเหมือนกันขยายความหวังนะคะใช้แทนความหวังเชื่อมประโยคย่อยเข้าด้วยกันนะคะนี่อันนี้คนนี้ก็เชื่อมประโยค2ประโยคใช่มั้ยเขาเป็นคน1ประโยคก็ไม่เคยยอมแพ้1ประโยคก็ไม่เชื่อมกันมานะคะวิภาคสรรพนามวิภาคสรรพนามเป็นสรรพนามที่ใช้แยกส่วนคำนามหรือสรรพนามที่อยู่ข้างหน้าอ
ฟังแล้วอาจจะงงๆนะคะแต่ไปดูตัวอย่างแล้วจะดีขึ้นนะทำใจร่มๆไปก่อนชื่อมันยากๆก็จริงมีภาคเหมือนแบบเรียนภาคเนาะเป็นสรรพนามที่ใช้แยกส่วนคำนามหรือสรรพนามที่อยู่ข้างหน้าเช่นต่างบ้างกันถ้าจำให้ง่ายก็คือต่างกันบ้างตัวอย่างนะคะเช่นเขาเกลียดกันตั้งเห็นไหมคำว่ากันเนี่ยค่ะเขาใช้ทำอะไรแยกส่วนนะคะที่ใช้แยกส่วนบอกส่วนว่าเอ้ยเขาเกลียดกันนะเกลียดกันกันและกันเงี้ยแบบหนึ่งคนอีกคนนึงแบบเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเขาเกลียดกันอะไรแบบนั้นนะคะหรือว่าน้องๆบ้างก็จดบ้างก็หลับน้องที่ฟังพี่อยู่แบ่งเป็นสองกลุ่มหนึ่งจดสองหลับเงี้ยแบ่งเป็นส่วนๆนะคะหรือว่าเราพูดว่าคุณครูที่โรงเรียนนะต่างหนีนักเรียนไปเข้าร่มนี่คือสภาพตอนเช้าๆตากแดดแดดมาส่องคุณครูหนีเข้าเท่าร่มบอกให้นักเรียนตั้งแดดทำไมนักเรียนไม่อดทนคะแต่คุณครูหนีเข้าแดดพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันต่อมานะคะข้อที่4นิยามสรรพนามนิยามสรรพนามคือสรรพนามที่ใช้แทนนามชี้เฉพาะเจาะจงคำว่านิยามคือชี้เฉพาะเจาะจงนะคะสรรพนามที่ใช้แทนนามชี้เฉพาะเจาะจงหรือชี้บอกระยะเช่นนี่นี้นั่นนั้นนอนนอนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเช่นนั้นเช่นถ้าพี่บอกว่านี่คือโรงเรียนของพี่นี่ก็ชี้เฉพาะลงไปใช่ไหมคะว่าที่นี่คือโรงเรียนของใครชี้เฉพาะคือนี่กับตัวเขาชี้อยู่เนี่ยตรงนี้โรงเรียนของฉันนะชี้ไปคนผู้พูดกับผู้ฟังเขาจะตรงกันชี้เฉพาะถึงโรงเรียนโรงเรียนนั้นนะคะภาษาอังกฤษก็คือแบบ this that those อย่างนั้นอะแบบนั่นคือรถของฉันอะไรเงี้ยนั่นแหละภาษาไทยง่ายกว่านะไม่มีพหูพจน์เอกพจน์นะคะจำได้ไหมพวกการิดพวกอะไรเออนั่นแหละตอนนั้นอะภาษาไทยไม่มีหรือว่าเช่นเธอไปยืนตรงนั้นฉันจะยืนตรงนี้อะไรแบบนั้นอะเธอไปอยู่ที่นั่นก่อนฉันจะอยู่ที่นี่อะไรเนี่ยเป็นต้นนะคะเป็นบอกที่เฉพาะนะหรือว่าความรักก็เป็นเช่นนี้แหละก็คื
ือชี้เฉพาะไปแทนนามเช่นนี้คือหมายถึงความรักนะคะที่ชี้เฉพาะแปลเป็นแบบนั้นแหละต่อมามีนิยมสรรพนามแทนนามชี้เฉพาะเจาะจงก็มีอนิยมสรรพนามเป็นสรรพนามที่ใช้แทนนามทั่วไปนิยมชี้เฉพาะเราใส่อะเข้าไปใช่ไหมคะบอกว่าไม่ชี้เฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นมันจะใช้แทนนามทั่วไปไม่ชี้เฉพาะเจาะจงเช่นใครอะไรไหนผู้ใดใครใครอะไรอะไรไหนไหนใดใดนะคะเช่นฉันอยู่ไหนก็ได้ฉันกินอะไรก็ได้อย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่เฉพาะกินอะไรก็ได้คืออะไรก็ได้ยกเว้นของผู้หญิงบอกเนาะน้องผู้ชายบอกมาคนบอกแฟนบอกว่ากินอะไรก็ได้เรื่องมากจะมาระยะพาไปกินข้าวมันไก่ก็อ้วนกินส้มตำก็เผ็ดอะไรแล้วแต่น้องแต่สำหรับพี่กินอะไรก็ได้คืออะไรก็ได้จริงๆเช่นถ้าพูดว่าใครจะไปทัศนศึกษาก็ได้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นนักเรียนแผนวิทย์เท่านั้นนะใครจะมาศึกษาก็ได้นะอะไรเงี้ยบอกไม่ใช่เฉพาะว่าใครไปก็ได้นะคะหรืออะไรอะไรก็กูเนี่ยอะไรอะไรก็ลงที่ฉันหมดก็บอกว่าอะไรกันอะไรก็คือทุกอย่างมันลงใช่ไหมคะไม้ตำพริกยันเดือลบอย่างเงี้ยคือแบบใดๆในโลกรู้อันนี้จังเขียนตายเฉยข้อ4ข้อ5อย่างไรนะคะคืออันนี้มาสรรพนามกับนี่มาสรรพนามเปรียบเทียบกันนะคะต่อมาจะเป็นข้อ6ข้อสุดท้ายละก็คือปริชาสรรพนามเรามาดูกันเลยว่าปริชาสรรพนามคืออะไรก่อนอื่นเขาบอกปริชาสรรพนามเป็นสรรพนามที่ใช้แทนนามเงี้ยแหละสรรพนามใช้แทนนามตลอดแหละที่มีเนื้อความเป็นคำถามเช่นใครอะไรผู้ใดไหนดูนะอันนี้มาสรรพนามสรรพนามที่ใช้แทนทั่วไปไม่เจาะจงนะคำว่าใครเป็นทั้งสองอย่างนะคะปริชาสรรพนามแล้วก็อันนี้มาสรรพนามทีนี้เราจะแยกยังไงล่ะว่าอันไหนเป็นปริชาสรรพนามเอ้ยใครตรงไหนเป็นปริชาสรรพนามหรือใครตรงไหนเป็นอันนี้ว่าสรรพนามก็คือถ้าเกิดไม่ใช่เป็นคำถามบอกเล่าเฉยๆใครจะไปก็ได้ใครไม่ไปก็ได้อะไรอะไรก็กินได้อะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นอันนี้ว่าสรรพนามไม่ใช่เฉพาะนะคะเหมือนกันบอกอะไรอะไรก็ฉันก็ทำได้แหละที่ไหนฉันก็ไปได้แต่ถ้าปริชาสรรพนามเป็นคำถามขึ้นมาถามว่าใครฆ่าเสือดำอย่างเงี้ยต้องการคำตอบไหมต้องการคำตอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใครที่นี้เป็นปริชาสรรพนามเมื่อเทียบกันแล้วนะดูต้องดูให้ดีๆว่าเทียบกันเป็นไงนะคะหรือว่าผู้ใดพบเห็นปากกาของข้าบ้างไหมเ
แต่ถ้าผู้ใดพบเห็นปากกาของข้าผู้นั้นจงนำมาคืนอย่างนั้นนะหมายถึงแบบไม่เฉพาะตาโจงไม่รู้ผู้นั้นเป็นใครนะจะเป็นไอ้เบือกไอ้มุ้ยมีอะไรก็ว่าไปนะคะเดี๋ยวถามว่าไหนรถไหนรถถังของเธอไปถามประยุทธ์สิรถถังอยู่ไหนจ๊ะเอาละจบแล้วปิดฉากสรรพนามทวนนะคะ6ปิดฉากสรรพนามไปคำถามวันนี้มากครับสรรพนามเมื่อกี้คล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องการคำตอบบอกยังไงก็ได้นี่มาสรรพนามเหมือน this that the word she เฉพาะแปลชิ้นนี้ชิ้นนั้นจะเอาวันนี้จะเอาวันนั้นนะคะส่วนอันที่3วิภาคสรรพนามแบ่งเป็นภาคๆนะคะต่างกันบ้างบางคนก็กินบางคนก็นอนไม่มีใครเรียนเลยต่อมาที่2ประพันธสรรพนามเชื่อมที่ซึ่งอันผู้หนังสือที่มีมูลค่าแพงอยู่หนึ่งชั้นเลยแบบนั้นอ่ะแล้วก็อันที่เป็นบุรุษสรรพนามที่เรารู้จักกันดีนะคะกูมึงข้าเองคุณท่านจบละสำหรับสรรพนามนะคะในชนิดของสรรพนามเดี๋ยวต่อมาจะดูหน้าที่ของสรรพนามในหน้าที่87กันนะคะเป็นข้อ 2.2 คือโครงสร้างอ่ะเหมือนกันเลยเหมือนเมื่อกี้เลยคำนามใช่ไหมเป็นหน้าที่คำนามแล้วต่อด้วยชนิดของคำนามสรรพนามก็มีเหมือนกันเลยนะคะก็เป็นชนิดของสรรพนามแล้วก็เป็นหน้าที่ของสรรพนามนั่นเองนะคะก็จะคู่กันนี้ไปเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหลืออีกครึ่งแห้งอ่ะเอาป่ะ